สวัสดีครับผมนนท์ไอมดนะครับวันนี้ผมมีข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้า EV มาอัปเดตให้ทุกคนฟังดังนี้ครับโดยข่าวแรกนะครับ MG4 EV X Power ยืนยันเปิดตัวในไทยเดือนมีนาคมนี้ Mercedes-Benz เปิดโมเดลธุรกิจ Retail of the Future สร้างความเท่าเทียมด้านราคาเพื่อยกระดับการค้าปลีกรถยนต์ลักชัวรี่ในไทยครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมเล่าให้ฟังครับในวันที่31มกราคมที่ผ่านมานอกจากเกียร์แล้วนะครับที่มายืนยันว่าจะนำรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกเข้ามาทำการตลาดในประเทศไทยอย่างเกียร์ EV9 ทาง MG เองก็ได้ยืนยันเหมือนกันว่าจะนำ MG4 EV X Power เข้ามาเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคมเช่นกันนะครับวันนี้เราทำความรู้จักกับเจ้าตัวซิ่งสำหรับ MG4 EV X Power กันครับรถยนต์ไฟฟ้า MG4 หรือว่า MG มู่หลานได้เปิดตัวในไทยครั้งแรกในวันที่1ธันวาคมปี2022และวางขายมาจนถึงปัจจุบันโดย MG4 คันนี้นะครับถือว่าโดดเด่นอย่างมากในเรื่องของ handling และการขับขี่ที่ดีและ MG4 คันนี้ได้คว้ารางวัลอันทรงเกียรติจาก Thailand EV of the Year ในปี2023และครอบครองตำแหน่งเรื่องไฟฟ้าที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคคนไทยอีกด้วยครับสำหรับตัวซิ่งของ MG4 คันนี้นะครับอย่าง All New MG4 EV X Power เป็นรถยนต์ไฟฟ้าแฮชแบ็กที่ให้สมรรถนะสูงกว่า MG4 รุ่นก่อนๆหน้ามาพร้อมแบตเตอรี่ 61.7 กิโลวัตต์อาวที่ส่งกำลังสูงสุด435แรงม้าหรือว่า320กิโลวัตต์ทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรได้ภายใน 3.8 วินาทีครับเดี๋ยวเรามาดูการออกแบบภายนอกของคันนี้กันครับคันนี้มาพร้อมสีไฮไลท์ที่เขาพยายามชูขึ้นมาอย่าง Racing Green นะครับและคันนี้มาพร้อมล้อ18นิ้วรูปทรงไซโครน5ก้านนะครับและได้คาลิปเปอร์เบรกสปอร์ตสีส้มนะครับที่ทำให้เจ้า MG4 EV X Power สามารถเบรกจากความเร็ว100ถึง0กิโลเมตรได้เพียง 33.9 เมตรเท่านั้นครับ MG4 EV X Power คันนี้นะครับได้เทคโนโลยีขับเคลื่อน4ล้อ All-Wheel Drive ด้วยการใช้แพลตฟอร์มแบบใหม่นะครับที่เรียกว่า Modular Scalable Platform หรือว่า MSP นะครับที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการเบรกและการออกตัวแบบ Launch Control ครับการออกแบบภายในของ MG4 EV X Power คันนี้นะครับแตกต่างด้วยการใช้วัสดุอาคานทาราและหนัง PU นะครับได้หน้าจอขนาด 10.25 นิ้วและจอหลังพวงมาลัยขนาด7นิ้วที่หน้าจอนะครับจะมีโหมดสำหรับการขับขี่ Track Mode Display มาให้ด้วยซึ่งสามารถใช้ลง Track ได้และยังสามารถใช้ MGi Smart App เชื่อมต่ออย่างชาญฉลาดกับตัวรถได้เหมือนเดิมครับสำหรับสเปคเจ้า MG4 EV X Power นะครับได้แบตเตอรี่ลิเทียมความจุ 61.7 กิโลวัตต์อาวให้ระยะวิ่งสูงสุดต่อการชาร์จ380กิโลเมตรมาพร้อมมอเตอร์2ตัวนะครับขับเคลื่อน4ล้อ All-Wheel Drive ให้พละกำลังรวม435แรงม้าแรงบิด600นิวตันเมตรทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน 3.8 วินาทีและความเร็วสูงสุดไปสุดที่199กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับคันนี้รองรับการชาร์จ AC 6.6 กิโลวัตต์และรองรับการชาร์จไว DC 150กิโลวัตต์ที่เขาเคลมว่าหากชาร์จจาก 10% ถึง 80% ภายใน35นาทีครับสำหรับใครที่เฝ้ารอรถยนต์ไฟฟ้าแฮชแบ็กสมรรถนะสูงนะครับผมว่าคันนี้จะตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของ handling และสมรรถนะที่ดีเพราะว่าทำอัตราเร่งจาก0ถึง100เพียง 3.8 วินาทีเท่านั้นนะครับไงก็มารอชมกันว่าเขาจะเปิดราคาที่เท่าไหร่นะครับในวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับทาง Mercedes-Benz ได้ออกมาเปิดโมเดลธุรกิจอย่าง Retail of the Future เพื่อเป็นการปรับความเท่าเทียมด้านราคานะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนะครับ Mercedes-Benz ในแต่ละศูนย์การขายนะครับจะให้ราคาที่แตกต่างกันทำให้เวลาเราไปหาซื้อ Mercedes-Benz สักคันนะครับเราจะต้องไปหาดีลที่ดีที่สุดแต่ครั้งนี้นะครับทาง Mercedes-Benz พยายามทำลายกำแพงตรงนี้ด้วยโมเดลธุรกิจนี้ครับโดยโมเดลธุรกิจนี้นะครับจะมอบข้อเสนอให้กับลูกค้าโดยตรงที่เน้นในเรื่องของด้านความโปร่งใสด้านราคาให้ข้อเสนอที่เท่าเทียมกันในทุกแพลตฟอร์มรวมไปถึงลูกค้านะครับจะสามารถเลือกรถยนต์ทาง Mercedes-Benz ได้ทุกรุ่นผ่านระบบคลังสินค้าส่วนกลางที่เชื่อมต่อกันทั่วประเทศครับโดยการปรับใช้โมเดลธุรกิจนี้นะครับสร้างความสำเร็จมาแล้วกว่า10ประเทศทั่วโลกเช่นทางเยอรมนีและมาเลเซียที่เป็น2ประเทศล่าสุดในปีที่ผ่านมาที่พิสูจน์แล้วว่าโมเดลธุรกิจอย่าง Retail of the Future สามารถให้ประโยชน์ทั้งฝั่งของผู้ขายเองและลูกค้าของทาง Mercedes-Benz ครับทาง Mercedes-Benz ประเทศไทยนะครับได้ให้ขั้นตอนการซื้อรถยนต์ของ Mercedes-Benz ปัจจุบันนะครับโดย5ขั้นตอนดังนี้ครับโดยสเต็ปแรกนะครับคือการเข้าใกล้รถที่ใช่นะครับโดยการลงทะเบียนผ่านโชว์รูมแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับหรือสามารถโทรเข้าเบอร์1250ได้ครับ
สเต็ปที่2คือการเข้าถึงสต็อกกลางคลังสินค้าส่วนกลางที่ให้คุณมั่นใจได้นะครับว่าซื้อรถที่ไหนก็จะได้รถที่คุณชอบและต้องการครับสเต็ปที่3การเข้าถึงราคาและข้อเสนอสุดพิเศษเพราะว่าทาง Mercedes-Benz นะครับจะให้ข้อเสนอและราคาที่ดีที่สุดให้เท่าเทียมกันทุกที่นะครับทั่วประเทศไทยนั่นเองสเต็ปที่4คือการเข้าสู่การจองรถนะครับโดยการยืนยันซื้อรถเลือกวันที่และการนัดวันที่รับรถครับและสเต็ปสุดท้ายนะครับสเต็ปที่5การเข้ามาเป็นเจ้าของรถ Mercedes-Benz โดยการตรวจเช็คและรับมอบรถยนต์ Mercedes-Benz ที่ศูนย์นั่นเองครับสรุปง่ายๆเกี่ยวกับโมเดลธุรกิจ Retail of the Future ของทาง Mercedes-Benz นะครับนั่นก็คือทาง Mercedes-Benz พยายามจะให้ราคาเท่ากันทั้งหมดโดยใช้นโยบายว่า One Price นะครับที่ลูกค้า Mercedes-Benz ไม่จำเป็นจะต้องไปหาดีลที่ดีที่สุดหรือว่าไปต่อรองกับทางดีลเลอร์ต่างๆแล้วนะครับเราก็ต้องมาดูกันต่อนะครับว่าโมเดลธุรกิจนี้จะสำเร็จในประเทศไทยหรือไม่ครับและนี่ก็คือข่าวสารอัปเดตวงการรถยนต์ไฟฟ้า EV นะครับที่ผมนนท์ไอมดได้นำมาอัปเดตให้ทุกคนฟังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องไอมดไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารใหม่ๆจากทางพวกเรานะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ